ครับผ่านไปนี้ก็กว่า20ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ลุ้นไปด้วยนะคุณรัฐวุฒิใช่ครับสำหรับช้างป่าที่ถูกน้ำป่าซัดมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาหมดแรงอยู่กลางลำน้ำที่พิษณุโลกที่เนินมะปรางใช่ค่ะเมื่อวานมีความพยายามในการที่จะช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้ามากเพราะว่าก็จะมีทั้งทีมสัตวแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือด้วยเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของนิวส์18ที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกนะครับคุณณัฐพลยุติธรรมครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับสวัสดีครับผมครับล่าสุดคืบหน้านี่คือช่วยขึ้นมาได้หรือยังครับช่วยช้างขึ้นมาอยู่ริมตลิ่งนะครับริมตลิ่งนะคะริมตลิ่งนี่คือตัวของช้างนี่ยังแช่น้ำอยู่ไหมหรือว่ายังแช่น้ำอยู่ครับผมยังแช่น้ำอยู่มีส่วนหัวที่พ้นมาฮะมีงวงพ้นน้ำมาอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ช้างก็อ่อนแรงครับผมครับเจ้าหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลหรือว่าช่วยเบื้องต้นยังไงบ้างคะได้มีการฉีดยาให้ไป4เข็มนะครับวันนี้เป็นยาอะไรเอ่ยยาบำรุงหัวใจครับผมอ๋อค่ะค่ะแล้วต้องมีเอาอาหารเช่นกล้วยหรืออ้อยเนี่ยไปให้หรืออะไรยังไงบ้างไหมคะอ๋อยังไม่มีครับผมเบื้องต้นก็แค่ฉีดยาก่อนครับฉีดยาก่อนคุณณัฐพลช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ทำอย่างไรถึงได้ช่วยเจ้าช้างตัวนี้ขึ้นมาได้ถึงได้ลากขึ้นมาอยู่ริมตลิ่งจนงวงของมันจนหัวของมันเนี่ยพ้นมาจากระดับน้ำได้แล้วก็คือชาวบ้านนะครับผมช่วยกันเอาเชือกไปคล้องตรงบริเวณขาหน้าของช้างครับครับแล้วก็ช่วยกันลากขึ้นมาค่ะด้วยแรงของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับค่ะประมาณใช้คนประมาณกี่คนคะประมาณ100คนนะครับอื้อ100คนเลยทีเดียว ระดับน้ำหรือว่ากระแสน้ำเนี่ยสูงแค่ไหนแรงแค่ไหนเชี่ยวแค่ไหนคะตอนนี้น้ำก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆครับครับเพราะว่าเป็นน้ำป่าจากเทือกเขาผาตั้งครับค่ะเดี๋ยวแผนขั้นตอนต่อไปในการที่จะช่วยเหลือเจ้าช้างป่าตัวนี้เป็นยังไงครับคุณณัฐพลก็คือตอนนี้รอเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางครับผมครับเครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ครับผมเครื่องมือที่ว่าคืออะไรคะก็จะเป็นเครื่องมือเฉพาะของช้างเลยครับของศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางครับค่ะมาช่วยดูแลมาช่วยเคลื่อนย้ายหรือว่ายังไงยกอะไรพวกนี้ครับอ๋อรถยกแล้วจะยกไปที่ไหนยังไงฮะคุณณัฐพลถ้าเอาขึ้นมาได้ก็น่าจะเอาไปที่จังหวัดลำปางเลยครับค่ะไปอยู่ที่จังหวัดลำปางคือเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างที่จังหวัดลำปางใช่ไหมครับเพื่อที่จะดูแลต่อไปตอนนี้สภาพล่าสุดของมันเนี่ยยังมีแรงใช่ไหมไหวยังพอไหวครับผมยังพอไหวสรุปแล้วรอดนะฮะน่าจะรอดครับน่าจะรอดนะสภาพอากาศนะคะจะมีฝนตกมาอะไรยังไงไหมคะที่ดูแล้วตอนนี้มีฝนตกปล่อยครับจะเป็นอุปสรรคมากไหมคะถ้าสมมติมีฝนตกลงมาอีกก็น่าจะมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าตรงทางที่จะลงไปช่วยเนี่ยมันเป็นดินเละเทะครับครับเพราะว่ารถใหญ่เข้าไปแล้วจะอาจจะติดลมได้ครับคุณณัฐพลคนเข้าไปใกล้มันได้มั้ยมันดูยังกลัวคนมากเหมือนเมื่อวานนี้มั้ยฮะไม่กลัวเท่าเมื่อวานแล้วครับผมเมื่อวานนี้ก็คือชาวบ้านก็สามารถเอาเชือกไปคล้องได้ครับใกล้ๆครับครับไม่ได้ทําอันตรายเลยครับตอนนี้อยู่ริมตลิ่งแล้วปลอดภัยแล้วเดี๋ยวรออุปกรณ์ยกเนี่ยนะครับที่จะนํามันขึ้นมาตอนนี้ที่ไม่สามารถดึงขึ้นมาทั้งตัวได้เนี่ยเพราะว่าอะไรครับคุณณัฐพลทางสัตวแพทย์ของพิษณุโลกก็บอกว่าให้รอของเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญจากลำปางดีกว่าครับคือว่าจะบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเหตุเกิดขึ้นที่พิษณุโลกต้องรอเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็รวมถึงเครื่องมือด้วยครับน่าจะทำให้ช้างเชือกนี้เนี่ยปลอดภัยมากกว่าต้องใช้เวลารออีกนานแค่ไหนยังไงคะน่าจะสักประมาณ2ชั่วโมงได้ฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกจากจังหวัดลำปางมาแล้วครับผมค่ะดูอาการเบื้องต้นคุณณัฐพลเจ้าช้างตัวนี้มีบาดเจ็บมีอาการกระดูกหักหรือว่าอะไรที่น่ากังวลไหมฮะคาดว่าอาจจะมีตรงช่วงขาครับค่ะเป็นยังไงคะอาจจะหักหรือมีอาการบาดเจ็บอะไรบางอย่างครับไม่สามารถพยุงตัวขึ้นมาเองได้อ๋อเป็นสาเหตุที่ตั้งแต่แรกมันไม่สามารถจะพยุงตัวขึ้นมาที่ฝั่งได้มันน่าจะบาดเจ็บที่ขาแล้วอย่างนี้เนี่ยทางพิษณุโลกคือทางคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยประสานบอกทางลำปางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาการเป็นยังไงอะไรไงคือรอให้นั่นมาถึงอย่างเดียวใช่ครับอันนี้ก็จัดเจ้าที่ดูอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
ครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณณัฐพลนะอยู่18ในพื้นที่ใช่ค่ะทุกคนร้อยคนนะช่วยกันใช่ใช่ค่ะขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้รถเดินทางถึงเร็วไวค่ะครับในขณะที่วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมวันก่อนมีการประชุมด่วนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำที่นายกรัฐมนตรีเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมสิ่งหนึ่งก็คือที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำลงไปดูสถานการณ์ลงไปดูพื้นที่ด้วยตาของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรแล้วก็ทางกรมชลประทานคุณทองเปลวกองจันทร์รองที่กรมชลประทานก็ได้นำทั้งผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยนะครับขึ้นบินสำรวจบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยเครื่องบินฝนหลวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับบินไปช่วงบริเวณรอยต่อของจังหวัดสิงห์บุรีนครสวรรค์แล้วก็ให้เห็นภาพอธิบายว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงระดับของการระบายน้ำอยู่ที่ 2,598 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนับว่าปริมาณน้ำที่ผ่านในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์น้อยกว่าปี2554ในช่วงเวลาเดียวกันที่ตอนนั้นปริมาณสูงสุดนั้นอยู่ที่ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ 2,598 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยที่ระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ในภาพรวมเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณเฉลี่ยคงที่เหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับส่วนที่บริเวณลุ่มน้ำเป็นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเช่นที่บ้านบางหลวงโดดปริมาณน้ำลดลง 0.03 เมตร 0.03 เมตรแต่ว่าน้ำยังสูงกว่าตลิ่งอยู่เนี่ยนะครับ2เมตรเศษๆในขณะที่บ้านบางบานคงที่จากเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณเมตร39เซนติเมตรในขณะที่บ้านป้อมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยเนี่ยนะครับในระดับแค่เซนเท่านั้นสำหรับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เกิดจากปริมาณน้ำฝนซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ30ก็เลยทำให้มีน้ำในเขื่อนแล้วก็ลำน้ำมากกว่าปกตินี่คือคำอธิบายของคุณทองเปลวกองจันทร์นะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านก็บอกว่าจะไม่ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเกิดปัญหาน้ำท่วมที่เรียกกันว่าเป็นมหาอุทกภัยเหมือนกับปี2554แล้วก็มีการประเมินว่าถ้าหากไม่มีฝนเพิ่มเนี่ยนะครับก็จะสามารถลดปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับปกติได้ในระยะเวลาประมาณ1เดือนครับนอกจากคุณทองเปลวแล้ววันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เดินทางเหมือนกันใช่ค่ะพร้อมด้วยคุณสมเกียรติประจำวงอธิบดีกรมชลประทานนะคะไปประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรวมถึงรายงานภาพรวมของปริมาณน้ำแล้วก็เขื่อนทั่วประเทศด้วยเมื่อวานคุณรัฐวุฒิคุยกับอธิบดีกรมชลประทานใช่ครับท่านบอกว่าท่านนายกห่วงเรื่องอะไรกำชับเรื่องอะไรบ้างคะคือตอนนี้เรื่องแผนบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2เรื่องหนึ่งคือสถานการณ์ในปัจจุบันเรื่องของการให้ข้อมูลเนี่ยนะครับกับประชาชนต้องมีความชัดเจนต้องเข้าใจง่ายพูดไปแล้วคนรู้เรื่อง uh-huh. ไม่ใช่ภาษาทางราชการที่บอกไปแล้ว no. อะไรก็ไม่รู้การแจ้งเตือนก็จะมีการแจ้งหลายกลุ่มเนี่ยนะครับการนำเสนอในสื่อหลักก็อย่างหนึ่ง uh-huh. การแจ้งถึงประชาชนในพื้นที่ก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีการดำเนินการแจ้งให้ทันเพียงพอกับที่เขาจะเตรียมตัวจะขนของจะหนีหรือว่าจะอย่างไร uh-huh. อันนี้คือในระยะสั้นในขณะนี้แล้วก็เรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยนะครับเพราะว่าข้อมูลบิดเบือนมันเยอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสื่อเราช่วยกระจายก่อนอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่ออกมาอย่างถูกต้องเลยนะคะสำหรับภาพรวมของน้ำในแต่ละเขื่อนก็ยอมรับค่ะว่าคือด้วยความที่ฝนมันตกเยอะมากนะคุณรัฐวุฒิน้ำเนี่ยมีร้อยละ81 15เขื่อนที่น้ำเกินต้องระบายน้ำออกหรือว่าน้ำเกือบเต็มก็อยู่ที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเขื่อนที่ตอนนี้น้ำเกินมาเนี่ยมีทั้งหมด8เขื่อนด้วยกันก็คือกิ่วคอม้าแควน้อยอุบลรัตน์เขื่อนน้ำอูนน้ำพุงเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนกระเสียวแล้วก็เขื่อนทับสลาวนะคะส่วนเขื่อนที่น้ำเกือบเต็มเกิน 90% มี7เขื่อน8เขื่อนแรกนี่มันล้นไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเกือบเต็มละปริ่มๆละ 7เขื่อนก็คือเขื่อนห้วยหลวงเขื่อนลำปาวเขื่อนป่าสัก
ขื่อนหนองปลาไหลเขื่อนประแสเขื่อนบางพระแล้วก็เขื่อนขุนด่านค่ะมีเพียงเขื่อนเดียวเท่านั้นที่น้ำน้อยมากคุณรัฐวุฒิคือเขื่อนแม่กวงค่ะร้อยละ41นอกนั้นคือฝนตกดีมากเขื่อนเก็บน้ำดีมากคือตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหน้าแล้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะคะแต่ถ้าเทียบกับปี2554เมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าภาพรวมปีนี้คือร้อยละ81ใช่ไหมคะครับแต่ปี54ตอนนั้นเนี่ยภาพรวมร้อยละ94ค่ะคือสูงกว่าเยอะนะคะแล้วก็มี25เขื่อนที่น้ำเกินกับน้ำเกือบเต็มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะมีน้ำล้นตลิ่งบ้างน้ำรอการระบายบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนปี54อย่างแน่นอนเพราะอย่างปี54อ่ะคุณเอาเฉพาะเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์นะคะน้ำเกือบเต็มเขื่อนน่ะต้องเร่งระบายวันละ50คือแล้วก็20ล้านลูกบาศก์เมตรตามลำดับอ่ะนะคะส่วนปี2560ค่ะเขื่อนภูมิพลมีน้ำ170เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำร้อยละ85เพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากค่ะก็แต่ว่าตอนนี้ก็งดการระบายน้ำจาก2เขื่อนนี้เก็บน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เอาไว้ใช้ทั้งทำการเกษตรแล้วก็อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งค่ะนั่นคือความแตกต่างที่เห็นกันอย่างชัดเจนตัวเลขนี่แหละค่ะชัดเจนในขณะเดียวกันนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องบริเวณท้ายเขื่อนด้วยเนี่ยนะครับบริเวณในพื้นที่ภาคเหนือด้วยที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายที่นครสวรรค์ผู้สื่อข่าวของเราติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นบอกว่าปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำพี17บรรพตพิสัยอัตราน้ำไหลผ่านที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับอยู่ที่778ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทำให้น้ำเนี่ยลดระดับลงไปประมาณ27เซนติเมตรก็เกือบ1ไม้บรรทัดนะครับสถานีวัดน้ำ N67 ที่ชุมแสงอัตราไหลผ่านอยู่ที่ 1,520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังคงที่ในขณะที่42ที่เมืองเจ้าพระยาที่เจ้าพระยาเนี่ยนะครับอัตราไหลผ่านอยู่ที่ 2,849 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังคงที่เหมือนกันคือถ้าแบบนี้เป็นภาษาทางการใช้ได้แต่ว่าเวลาเจ้าหน้าที่จะไปอธิบายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่ใช้ศัพท์อย่างนี้เป็นศัพท์ที่เข้าใจยากอ่ะพูดกันตามตรงนะคะส่วนที่ชัยนาทค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโพนางคำยังน่าวิกฤตอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงด้วยนะคะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องเอาดินมาทำคันกั้นน้ำตามแนวถนนชัยนาทสิงห์บุรีค่ะขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากนครสวรรค์ที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะคะวัดได้ 2,854 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำทรงตัวระดับน้ำทรงที่นะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางแต่ว่าต้องจับตาปริมาณฝนด้วยจากจังหวัดนครสวรรค์ถ้าฝนตกน้ำก็อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะครับไปดูที่จังหวัดลพบุรีกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับมีการชี้แจงออกมาจากนายศักดิ์สิริอยู่สูงเนี่ยนะครับมีการชี้แจงแหล่งน้ำในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชำรุดเสียหายว่าจุดที่เกิดการชำรุดเนี่ยเป็นสระที่ใช้ในการเก็บน้ำในงานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ในวิทยาเขตลพบุรีเนี่ยนะครับความจุอยู่ที่ประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตรลักษณะโครงการเป็นสระเก็บน้ำเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสี่ที่ผ่านมาโดยที่ปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยที่ไหลออกไปจะผ่านทุ่งนาแล้วก็จะไปลงคลองห้วยปลาหมอผ่านหมู่บ้านหนองบัวเกาะแก้ววังกระทุ่มลำแสลกนะครับแล้วก็จะไปลงที่ฝายหนองชนะชัยโดยจะไปรวมกับมวลน้ำในลำน้ำแต่ว่ายืนยันว่าจะไม่ล้นตลิ่งหรือจะไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการปิดทำนบที่ชำรุดดังกล่าวคาดการว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน2วันนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ลพบุรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการรายงานความคืบหน้าเข้ามาให้ทราบเป็นระยะด้วยครับค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่ยังถือว่าวิกฤตนะคุณรัฐวุฒิเพราะว่าบางที่น้ำสูงท่วมเกิน1เมตรอะค่ะหลายหน่วยงานต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเริ่มกันที่นครสวรรค์ก่อนเลยค่ะปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านแม่น้ำยมแล้วก็น่านผสมน้ำป่าที่ไหลบ่ามาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลตามคลองธรรมชาติก่อนจะไปรวมกันที่บึงบอระเพ็ดทำให้ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดเต็มความจุแล้วนะคะ180ล้านลูกบาศก์เมตรท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรในอำเภอท่าตะโกอำเภอชุมแสงแล้วก็อำเภอเมืองค่ะ
ซึ่งนายวิสารวสุนทาราพรชลประทานนครสวรรค์นั้นพูดถึงผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ล้นจากบึงบอระเพ็ดขณะนี้ว่าชาวบ้านจะต้องถูกน้ำท่วมจนกว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำที่เอ่อจากบึงบอระเพ็ดนั้นจะลดลงคาดว่าน้ำจะท่วมสูงอย่างนี้จนถึงเดือนธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาดการแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะจะได้บรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ได้ส่วนที่พิจิตรค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลสะสมท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในชุมชนร่มเกล้าเขตเทศบาลเมืองตะพานหินนะคะน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะชาวบ้านนะต้องขนของหนีน้ำมาอาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ภายในศาลากลางหมู่บ้านเป็นการชั่วคราวนะคะครับอุทัยธานีค่ะระดับน้ำในแม่น้ำสแกกรังนั้นยังสูงต่อเนื่องแล้วก็น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ราบต่ำในเขตเทศบาล3ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเช่นการเจ้าหน้าที่ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นมาไว้ที่สูงภายในเต็นท์ชั่วคราวแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อจะเร่งสูบน้ำออกลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมด้วยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มมาแจกจ่ายประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนค่ะครับไปดูที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะครับตอนนี้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณตำบลศิลาดานของอำเภอมโนรมเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดือดร้อนหนักเพราะว่าน้ำเหนือที่ไหลลงมาทำให้ปลาเนี่ยนะครับตายเป็นจำนวนมากบางตัวก็ถูกกระแสน้ำพัดไปกระแทกกับกระชังก็มีแผลถลอกทำให้ขายก็ไม่ได้ราคาเนี่ยนะครับเกษตรกรเขาบอกว่าเขาแก้ปัญหาด้วยการนำเอากระสอบทรายมาถ่วงเอาไว้ในกระชังนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสแลนนี่แหละขึงหน้ากระชังเพื่อที่จะลดความแรงของกระแสน้ำที่มาปะทะแล้วก็ยึดกระชังปลาทั้งหมดด้วยสลิงเอาไว้กับฝั่งนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาการแก้ปัญหาของเกษตรกรส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่จังหวัดหนองคายนะครับหนองคายภาคอีสานในตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลงนะครับอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าในเขตตัวเมืองแล้วก็พื้นที่ราบเนี่ยอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนตามที่สูงตามภูตามริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ที่20องศาเซลเซียสแล้วก็มีแนวโน้มที่อากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีคลื่นลมแรงในแม่น้ำโขงทำให้ชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็จะปลายากขึ้นแล้วก็ไปกระทบกับเรื่องของการสัญจรทางเรือที่แม่น้ำโขงด้วยครับค่ะขณะเดียวกันนะคะทร.นั้นส่งเรือผลักดันน้ำเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอ๋อใช่สิเพราะว่าเข้าสู่ช่วงที่กรมอุตุเองหรือว่ากทม.เองเนี่ยเตือนแล้ว 17-19 ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระมัดระวังด้วยนะคะว่าถ้าฝนตกหนักน้ำนั้นอาจจะระบายไม่ทันเหมือนกับเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านพลเรือตรีวัฒกิจยกสวัสดิ์นะคะรองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าของกรมอู่ทหารเรือจังหวัดสมุทรปราการในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือเป็นประธานปล่อยขบวนเรือผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณคลองลาดพร้าวช่วงลาดพร้าว56บริเวณอุโมงค์พระราม9นะคะแล้วก็บริเวณอุโมงค์บึงมักกะสันโดยจะนำเรือผลักดันน้ำดังกล่าวไปช่วยผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจนกว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะคลี่คลายค่ะเรือผลักดันน้ำนี่ก็เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับเราไปปิดท้ายช่วงนี้นะครับกับเหตุอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพคนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณสะพานข้ามรางรถไฟหน้าวัดกล้วยเนี่ยนะครับไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นศพของชายที่ไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 35-40 ปีสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลแล้วก็สวมเสื้อยืดคอกลมสีเขียวข้างในนะครับใส่กางเกงขายาวสีดำจมอยู่ในน้ำคาดว่าจะเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันแล้วเพราะว่าสภาพศพเนี่ยก็เริ่มอืดตรวจสอบภายในร่างกายก็ไม่พบเอกสารระบุตัวตนนะครับแล้วก็คนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้จักบนสะพานไม่พบมีร่องรอยสะพานไม้หักนะครับแล้วก็มีรองเท้าแตะตกอยู่บนสะพานในชั้นนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คาดว่าผู้ตายอาจจะก้าวพลาดหรืออาจจะพลัดตกน้ำลงไปเองแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวความชัดเจนจะมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับที่สมุทรปราการเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ
คนงานของกรมการจัดหางานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เชิญตัวชายชาวอุดรธานี2รายมาสอบปากคำเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปสืบทราบมาว่ากำลังจะสวมรอยเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้ก็เลยนำตัวมาสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพครับว่ามีคนมาชักชวนจากนายหน้าคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายคนละ 30,000 บาทเจ้าหน้าที่รู้อย่างนี้ก็สั่งระงับการเดินทางชั่วคราวนี่ก็เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการทำงานอย่างต่างประเทศการไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไรนะครับค่ะปิดท้ายจังหวัดชลบุรีครับตำรวจภูธรแสนสุขรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนควายของชาวบ้านบริเวณทางตัดหน้าวัดเขาดินเนี่ยนะครับในเขตอำเภอเมืองชลบุรีไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นควายเพศผู้ยังเล็กๆอยู่เลยฮะประมาณแค่3ขวบเท่านั้นมีชื่อด้วยชื่อว่าเจ้าตาขาวเนี่ยถูกรถไฟชนจนกระเด็นไปไกลประมาณ10เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ตายคาที่สอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุคือมีรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉบังควายตัวดังกล่าวเนี่ยวิ่งมาด้วยความตื่นตกใจอะไรบางอย่างแล้วก็ไปตัดหน้าขบวนรถไฟในระยะกระชั้นชิดก็ทำให้แน่นอนเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปอย่างจังจนตายคาที่ครับแหมขอบพระคุณสำหรับทุก SMS เลยนะคะส่งเข้ามากันไม่ขาดสายเลย4155888นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราสุ่มเลือกใช้คำนี้แล้วกันนะคะได้รับรางวัล2เล่มเป็นหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะยิ่งถ้าคุณเห็นข้างในแล้วจะประทับใจมากนะคะไปชมของจริงมาแล้วแล้วได้หนังสือเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะนิ้ว18ของเราแจกให้2เล่มค่ะส่งกันมาได้นะคะ4155888ค่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าย่องเงียบๆไปรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินคุณโอ๊กเหรอโอ๊กผ่านทองแท้สักครู่ติดตามครับค่ะ